สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแบบมุมกล้องแบบว่าตรงๆมานานแล้วไงเลยเปลี่ยนบ้างแบบครั้งนี้เป็นสวัสดีกำแพงหน่อยคุณผู้ชมเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลาสสิกบอยนะครับวันนี้ฟิล์มนะฮะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักนะครับผมแล้วก็มาดูสไตล์การแต่งของเจ้าดัสสันบูเบิร์ดบ้างก็บอกว่าดัสสันบูเบิร์ด501นี้เราเคยรีวิวมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นน่าจะเป็นสีออกเทาๆทองๆนะครับก็คือคันนั้นขายเรียบร้อยแล้วคันนี้คือมาใหม่ล่าสุดหลายๆคนส่งมากวนเราในรายการบอกว่าเอ้าไหนบอกว่ามีรถ2ประตูเอ้าแล้วจะเอา4ประตูมามันผิดตรงไหนอ่ะไอ้คันนี้คือ2ประตูเนี่ยหาไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ทั้งไทยเราเอาไปดัดแปลงเป็น2ประตูเยอะมากเพราะว่าเป็นรถรุ่นเดียวเลยที่ในเล่มทะเบียนเนี่ยเขาจะไม่เขียนว่ากี่ประตูอันนี้คือความฟุกของดัสสันบูเบิร์ดมันจะเป็นในยุคนั้นเนี่ยดัสสันบูเบิร์ดเนี่ยดันเขียนแค่ว่าเป็นรถอีกที่นั่งแต่ว่าไม่เขียนว่ากี่ประตูหลายๆคนก็เลยเอาไปดัดแปลงแล้วก็จดสมรรถนะมิตรหรือว่าเอาไปจดเป็นเล่มทะเบียนใหม่ได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าเจอผู้ตรวจเขาตรวจแบบละเอียดอาจจะไม่ได้นะอันนี้คือแบบเป็นความรู้เป็นข้อมูลไว้แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยคือเอาไปเปลี่ยนเป็น2ประตูกันเยอะมากคือบอกมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่พอดีแต่รถสมัยใหม่เห็นไหมเขาจะเขียนว่า4ประตู2ประตู5ประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นช่องว่างตรงนี้พอดีกลับมาเรื่องเดิมคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมฟิล์มเอารถ4ประตูมาต้องบอกสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าฟิล์มหยิบมาแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวหรือในอนาคตไม่แน่นะอาจจะมีรุ่นอื่นที่เป็น4ประตูมาก็ได้เพราะว่าเรารีวิวตามกระแสที่คนอยากจะให้เราเอามารีวิวนั่นเองครับ4ประตูรุ่นดัสสันบูเบิร์ดต้องบอกว่ามันได้รับความนิยมสูงสุดมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาของตัวรถนี่เพิ่มสูงขึ้นจริงๆเพราะว่าต่างประเทศหาเก็บเพราะว่ามันมีเรื่องฟาสต์เนี่ยเดอะฟาสต์ที่ฮานแกไปนั่งพิงแบบนี้ท่าเดียวตระกูลนี้นี่แบบพุ่งกระฉูดเลยแกขับในหนังด้วยขับในหนังด้วยแล้วแกก็ตั้งยืนงี้กอดอกอันนี้พี่ฮานแค่นั้นเองคือแบบราคาขึ้นเลยมันขึ้นตั้งแต่นี่ละสกายไลน์คือบอกว่าราคามันขึ้นมากเราก็เลยเอามารีวิวเพราะว่าคันนั้นเนี่ยคันก่อนหน้านี้ที่รีวิวประวัติเอ่ยการตกแต่งเอ่ยมันเป็นอีกแบบนึงคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าการแต่งสไตล์แบบนี้ที่เค้าเรียกว่าเป็นแบบกึ่งๆโมเดิร์นนะฮะแล้วก็เป็นงานที่เก็บชิ้นส่วนเดิมๆไว้แทบทั้งหมดนะไม่ได้มีไอ้ชิ้นส่วนแต่งมาแต่ว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้มันจะแตกต่างจากรุ่นตอนที่แล้วที่รีวิวได้สายบูเบิร์ดเพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปที่หน้าจอเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นหน้าจอ6หลุมโลโก้บูเบิร์ดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายและขวาตรงรุ่นกระจกข้างกระจกมองข้างตรงรุ่นของแท้ J8 นะครับแล้วก็ล้อตรงนี้คือเราภูมิใจกับล้อชุดนี้มากกว่าจะไปตามหาไม่ได้นี่คือขโมยมาหลายคันแล้วเพิ่งเจออันนี้ซื้อมานะก็คือแบบว่าเราไปได้มาแล้วเราก็เอาล้อเนี่ยไปทำลายคล้ายๆตัวรถให้มันความเข้ากันตัวน็อตทำสีด้วยตัวน็อตล้อเอ่ยตัวขัดเงาวงขอบเลยเราทำใหม่ทั้งหมดเลยยางใหม่แต่งยันแม็กครับผมเพราะตอนนี้แบบรถมันมีมูลค่าแล้วแบบเราเอามาแต่งให้มันแบบสุดๆแบบนี้มันจะดูสวยงามน่าจะประมาณ 30,000 กว่ารวมยางด้วยนะครับทั้ง4ล้อนะครับไม่ใช่ข้างเดียวครับมา 30,000 กว่าครับปวดหัวแก้มหน้ายางเป็น 195/50 ก็คือจะเตี้ยหน่อยเพื่อไม่ให้มันติดกับซุ้มล้อนะครับสีทำใหม่พิกระดองทำเลยแล้วก็บางๆนะเรามีประสบการณ์แล้วถ้าเคาะดังปุกๆๆเนี่ยอย่าไปซื้อรับรองเลยว่าเอาสีโป๊ะๆจะเละเทะแน่นอนชุดกันชนหน้าก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่ไฟเลี้ยวนะครับใต้กันชนนะครับก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่ไฟหน้าเป็นตัวเดิมครับแผงกระจังเป็นตัวเดิมนะครับเราก็เอาไอ้ตัวโลโก้เนี่ยที่มันเป็นการแข่งขันเจแปนมอเตอร์คอสสมัยก่อนเอามาใส่เข้าไปทะเบียนโชคดีมากที่ได้ป้ายทะเบียนตรงกับตัวรถมาเลยนั่นคือ510นั่นเองเท่ๆเท่ๆอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครได้ไปก็ให้ทะเบียนไปด้วยฝากระโปรงนี่เราได้มาตัวเดิมๆเลยเปลี่ยนยกชุดนะครับผมเพราะว่าตอนแรกฝากระโปรงเนี่ยเขาตีแล้วแบบมันไม่รับมุมคือมุมเสน่ห์ของรถเนี่ยมันต้องแบบมุมสันมันต้องสวยงามอันนี้เราได้เชียนกงมายกมันทั้งอันแล้วมาทำสียังเป็นแบบเหมือนเสียงสังกะสีอยู่เขาเรียกบางๆไม่มีแทบไม่มีสีโป้เลยดีกว่ามาดูของช่วงหลังบ้างก่อนที่จะเข้าตัวรถนะครับคิ้วรอบคันมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตรงประตูนะครับคิ้วตรงข้างประตูหลังนะครับประตูเปิดใหม่ทั้ง4บานประตู4บานนี้ได้มาจากเชียงกงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นประตูตัวเดียวกับตัวรถที่ติดรถมาเป็นประตูใหม่ๆแผงประตูยังแบบเดิมๆอยู่เลยอย่าให้ดูว่าเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้เลยแผงประตูนี้ไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูภายในเราเอา4บานนี้มาทั้งหมดเลยทำให้มันมีเสน่ห์ตรงการเปิดนะเบาไม่เหมือนแบบรถคลาสสิกที่เก็บเขาเรียกว่ารอยต่อของประตูไม่ดีพอเก็บไม่ดีปุ๊บเนี่ยหูจะปิดคนเปิดได้แทบกระแทกบางทีถ้าตีนถีบก็ปิดอีกทีหนึ่งเงี้ยคือแต่นี่ไม่ต้องเบาเหมือนกับรถสมัยใหม่นะครับปิดเปิดสบายตัวเปิดตัวปิดยังใหม่อยู่กุญแจดอกเดียวเปิดปิดได้ทั้งคันนะครับเพราะว่าดอกอื่นพังหมดเลยไม่ใช่คือไอ้รถสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกุญแจเป็นพวงเลยไงเพราะว่าแต่ละกุญแจมันพังไงเขาเลยต้องเอาแบบมาเปลี่ยนไงใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันยังสมบูรณ์แบบอยู่คือกุญแจดอกเดียวสตาร์ทด้วยเปิดประตูด้วยเปิดถังน้ำมันด้วยได้หมดเลยคือแบบอันเดียวเลยอันนี้สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นดอกไหนก็ได้ในโลกใบนี้ก็ขาย
ขายได้หมดจะบ้าเหรอต้องเป็นของมันดิเอออันนี้หายากมากครับแผงรับลมนี่อันนี้คือไปได้มาจาก eBay สมบูรณ์เลยคิ้วกระจกหน้าคิ้วกระจกหลังอยู่ครบถ้วนนะครับหายากมากมาถึงลายไอเทมที่บอกไฟท้ายแม้ว่าจะเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวแต่งแต่ความท็อปของมันก็คือโครเมียมชุดขอบอยู่ครบไฟใหม่เอี่ยมนะครับสีแดง2อันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเทสที่แล้วที่เราทำไปมันจะเป็นแบบมีขีดๆบางเนี้ยแค่เนี้ย 50,000 อ่ะแพงมากไอชุดตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะทำให้รถดูดุขึ้นแต่นี้เราไม่ต้องเราแต่งแบบสไตล์เดิมๆนี่ที่เปิดเหมือนกันกุญแจดอกเดียวเปิดได้หมดดอกชาวบ้านก็เปิดของเราได้โอเคและไอเทมอีกหนึ่งอย่างคือท่อที่ตรงยุคตรงสมัยกับยุคนั้นจดมาว่าท่อนี่มันเรียกชื่อท่ออะไรท่อแต่งเอาไอ้บ้าไอ้นี่กระทะมั้งอ๋อไม่ใช่ปลายกระบอกปืนท่อต้องบอกว่าอันนี้นี่คือสุดยอดของท่อเลยเขาเรียกท่อไอเสียเฮดเดอร์ติดเฮดเดอร์มันเฮดเดอร์เด้อเอียงเด้อเนี่ยคือมันจะทำให้เสียงเนี่ยมันแบบแบบเหมือนแบบเหมือนในยุคตรงนั้นมันชอบแต่งกับสไตล์เนี่ยดูเป็นเรโทรนะไม่ได้ดูใช่คือมองไปมองมาตอนแรกหาแม่งพื้น F16 ป่ะวะแต่ก็เอ้ยหามันท่อนี่ว่าก็เลยแบบชอบว่าเอ้ยดูไปแล้วมันก็สวยตอนแรกกะจะเปลี่ยนเลยนะแต่มองไปมองมายุคนั้นเขาแต่งกันแบบนี้ทำให้เสียงมันดุนี่คือการแต่งมากับตัวรถเลยตัวนี้นะครับสีเสือนี่บูเบิร์ดอยู่ครบนะครับเติมมาใหม่แค่คู่หน้าชุดหนึ่งนี่ประมาณตัวละ 2,500 ตอนนี้แล้วสามบูเบิร์ดนี่แพงมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่คนนิยมอะไรครับเชิญเลยครับผมโคประตูกันเลยดีกว่านี่ประตูที่บอกว่ารังสรรค์มากดูความเก่าความอาร์ตยังอยู่ครบรอยด่างๆที่แบบไม่รู้กี่พันคนที่แบบนั่งมาแล้วเนี่ยหรือตายไปกับตัวรถแต่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันคือแบบมันโหมันสวยงามมากนี่ได้ชุดแผงประตู4บานนี่มานี่ต้องบอกว่ามันเลอค่าจริงๆซื้อมาแพงมากแต่ว่ามองว่าเฮ้ยคือการเก็บรถอ่ะมันต้องเก็บแบบนี้คือว่าเอาแผงประตูเดิมๆเนี่ยมาเลยเนี่ยชุดเนี้ยเดิมหมดเลยซึ่งออกมาจากตัวรถในสมัยนั้นเลยไม่มีการทำหนังใหม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็บอกคนเขาดูแลดีมากมันการตอกการคิ้วเลยเนี่ยมันสวยงามตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่คือเท่โคตรอ่ะเท่มากมันจะเป็นแบบเหมือนแบบฟูกกำมะหยี่เอามาแต่งให้มันสวยงามตัวล็อกตัวเหมือนเดิมหมดประตูใหม่4บานที่บอกไปชุดคอนะฮะเป็นของ SSS งาน North นะครับก็คือแบบของแท้เต็มๆนะครับชุดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Nardi นะฮะเป็นตัวแท้ของแบบนิสสันเลยต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ในชุดคอตัวนี้แพงมากชุดคอนี่ตามเก็บมาแบบหายากมากเป็นของดัสสันบูเบิร์ด SSS สังเกตตรงไหนไฟเลี้ยวกับไฟกระพริบจะอยู่ตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนี่ยังใช้ได้หมดนะเห็นมั้ยอันนี้ไฟกระพริบดึงไฟกระพริบใช้ได้ทุกปุ่มนะครับนี่เปิดไฟกระพริบก็เปิดอยู่เสียบกุญแจสตาร์ทติดเลยนี่คือชุดแต่งเค้าเรียกว่าแดชบอร์ดที่บอกว่าเลอค่ามากก็คือเป็นแดชบอร์ด6หลุมแดชบอร์ด6หลุมนี่คือหายากมากเป็นตัวท็อปของยุคนั้นจะมีนาฬิกามีเกณฑ์น้ำมันมีวัดเขาเรียกว่ารอบแล้วก็เป็นเกณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นความร้อนแล้วก็เป็นตัวน้ำมันเครื่องนะครับว่าถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ของฟิล์มต้องติดเขาเรียกว่ากระดานเหยียบคอยตรงนี้ด้วยดูกับมือถือก็ได้ดูกับมือถือก็ได้เดี๋ยวต่อไปใครซื้อรถเรารอรับเหรียญดีกว่าเพราะตอนนี้กำลังฮิตเลยต่อมานะฮะอันนี้คือแดชบอร์ดสมบูรณ์แบบมากเราถอดมาทั้งชุดเอาไปทำสีใหม่ให้ดำเงางามแบบนี้เหมือนของใหม่นะครับนวมนะครับตรงหน้าคอนโซลนะครับทำนวมใหม่นะครับเสริมโฟมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำหนังเย็บกลับได้แดงเลือดหมูให้มันแบบดูมีอารมณ์แบบความคลาสสิกไม่ใช่แดงแป๊ดนะครับชุดแผงแอร์ใช้ได้หมดนะครับชุดเครื่องเสียงใช้ได้หมดเลยครับตัวแอร์อันเลอค่าอันนี้คือแอร์ให้ติดกับตัวรถในสมัยนั้นเลยไอตัวคอนโซลกลางเนี่ยคือต้องชมคนที่เขาเก็บคันนี้จริงว่าเขาเก็บได้ดีมากแอร์อยู่ครบหมดเราเลยให้ช่างต่อท่อออกมาให้ออกทุกรูต้องบอกว่ามีคุณค่าแล้วมันเหมือนแบบรถสมัยใหม่รถคลาสสิกที่ทำแอร์ใหม่มันจะออกแค่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นแผงแอร์ใหญ่ๆสีเหลี่ยมแต่นี่คือแผงแอร์ตัวเดิมแถมเราทำออกมาให้มันออกข้างๆซ้ายและขวาด้วยอันนี้คือแบบเลอค่าและทรงคุณค่ามากมันก็เลยทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีมูลค่าที่มากตามการเก็บสะสมที่มันสมบูรณ์แบบแบบนี้เก๊ยังมีคำว่าบูเบิร์ดอยู่นะครับเก๊เปิดใช้ได้ปกติเก็บของได้ปกติพรมปูพื้นก็ได้ตัวมันมาเลยเป็นลายหมักลุกซึ่งหายากนะครับเป็นตารางหมักลุกเนี่ยแหละนี่คือเวลาถอยหลังเนี่ยเราต้องใส่ที่เกียร์1คือดันไปสุดแล้วก็ดันไปข้างหน้าจะถอยแต่หลายคนไม่รู้ถ้ามาสตาร์ทปุ๊บออกเกียร์1ปุ๊บพุ่งฟักตูดชนบ้านตัวเองเลยนะครับผมคือเกียร์ด็อกมันก็คือใช่ต้องระวังนิดนึงเกียร์ด็อกนี่คือว่ามันจะคล้ายๆกับพวกโฟกคล้ายๆอย่างเงี้ยคือว่าดันไปข้างหน้าทางซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ถอยหลังทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโฟกไปแล้วมันจะต้องยกหรือมันจะต้องกดแต่อันนี้ไม่ต้องเลยคือใส่ไปเกียร์หนึ่งเนี่ยถอยหลังทันทีเลยแผงคอนโซลกลางนะครับทำใหม่แล้วก็ถามพี่ช่างเขาว่าพี่ทำแผงคอนโซลกลางแบบไหนดีวะให้มันแบบให้มันดูแบบเก่าๆคลาสสิกหน่อยพี่ช่างแกก็เลยรังสรรค์มาให้เลยเป็นลายไม้เก่าเลยแล้วก็ตัดสลับกับเคปลาร์ที่มันเป็นสีขาวนะครับไอ้ส่วนคอนโซลกลางแดชบอร์ดเนี่ยมันก็เป็นเคปลาร์สีดำดูเท่ๆสวยๆใช่ไหมแต่ตัวนี้คือที่วางแก้วเนี่ยเขาก็เป็นเคปลาร์สีขาว
าวใส่เข้ามาตัดกับไม้ที่มันดูแล้วแบบขับแล้วมันได้ฟิลแบบอบอุ่นครอบครัวครอบครัวพวงมาลัยหนังใหม่ทั้งหมดและเย็บได้แดงมาดูเบาะดีกว่าอันนี้เบาะนี่คือแบบสวยงามเบาะเราเอาของลิคาโลมาทั้งชุดที่เป็นลิคาโลที่เป็นตะข่ายนะครับชุดนี้เนี่ยแค่2ตัวหน้านี้ก็น่าจะประมาณ 20,000 บาทแพงมากนะครับสมบูรณ์แบบทำหนังใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็บุกรวมเย็บตาไก่เข้าไปนะครับมีตาไก่ช่วยระบายอากาศทำให้ผู้นั่งการขับขี่เนี่ยไม่ร้อนหลังเดี๋ยวเราจะมาด้านหลังด้านหลังนี่คือความเสน่ห์ของดัสสันบูเบิร์ดเลยคือมันนั่งแล้วสบายคนนั่งก็สบายครับไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าก็นั่ง2คนดีกว่าอย่าไปนั่ง4เลยเพราะว่ารถในสมัยก่อนเนี่ยแล้วยิ่งดัสสันบูเบิร์ดเนี่ยมันเป็นรถแข่งใช่ไหมการแข่งในสนามแข่งต่างๆคือเขาจะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยเล็กด้านหลังเนี่ยไม่ได้แบบโอโถงเหมือนแบบรถในสมัยใหม่แต่ก็ยังนั่งได้อยู่เพราะเป็น4ประตูนะครับข้างบนเพดานก็บุหนังใหม่ทั้งหมดนะครับเล่นเย็บลายแบบเป็นลายตารางนะครับให้มันตัดกันไปเรื่อยๆนะครับเบาะก็เหมือนกันด้านหลังก็ทำใหม่ทั้งหมดนะครับหนังนะครับแล้วก็มีตาไก่อันนี้คือภายในของรถทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องยนต์กันบ้างว่าเราทำอะไรไปบ้างหลายๆคนเนี่ยถามราคากันมาเยอะแล้วและเราก็ลงไปก่อนที่ EP นี้จะออกแล้วนะครับลองเปลี่ยนบ้างเมื่อก่อนเนี่ยคือจะลงคลิปก่อนแล้วค่อยลงขายใช่ไหมตอนนี้เราลงขายก่อนเลยแล้วเราค่อยลงคลิปตามมานะครับคนถามมาเยอะจริงๆว่าเท่าไหร่แล้วคนก็งงว่าทำไมรุ่นนี้พี่ฟิล์มถึงขายแพงไม่แพงเลยดูที่ผมอธิบายให้ฟังคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าทำไมตัวรถมาถึงราคานี้จริงๆรายการคลาสสิกบอยแทบไม่เอากำไรเลยในแต่ละคันที่เราขายไปเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขารักรถเนี่ยได้ขับรถดีๆนะครับมาดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ติดมากับตัวรถแต่เราเอามาทำโอเวอร์ฮอลใหม่ทำใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่อง 1,600cc แผงหม้อน้ำนะครับก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดมีตัวค้ำโช๊คเพื่อให้การขับขี่สมรรถนะมันทรงตัวในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับหม้อลมเบรกตัวใหม่แอร์ตัวใหม่แผงแอร์ตัวใหม่นะครับไดชาร์จไดสตาร์ทตัวใหม่หมดนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยแต่ใหม่ไฟใหม่เดินใหม่ทั้งคันการซ่อนก็คือซ่อนแบบบลูทูธแทบไม่เห็นสายเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นะครับกรองไอเสียนะฮะที่ออกมาก็เป็นตัวที่เราแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาการซ่อนสายไฟคุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเราแบบพิถีพิถันและช่างเขาเก่งจริงที่ได้พี่เหลิมเลโทเป็นคนทำรถคันนี้ให้หมดทั้งคันเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามันแบบมากับตัวรถแล้วมันก็มีคุณค่ามากเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่เขาตามหากันเขามีรหัสว่า L16SU คาบูคู่ตัวนี้คือเสียงเพราะมากแล้วเสียงคาบูคู่เนี่ยเวลาเราสตาร์ทมันจะตัก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 ตอนแรกมองหารถจะระเบิดปะวะรถแตกหรือเปล่าวะแต่จริงไม่ใช่มันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของรถคันนี้ซึ่งคนเขาเล่นกันจริงๆแล้วนี่ดูฮะการทำเห็นไหมครับนี่เลขตัวการนำสีเลขตัวธงตัวถังเนี่ยยังเห็นเนียนชัดแจ๋วเลยทำเห็นเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดดูฮะเนี่ยเม็ดอาร์ตที่เขาชอบบอกกันว่าการทำสีรถเนี่ยถ้าทำแบบพิกระดองแบบเนียนๆบางๆมันเห็นเม็ดอาร์ตเลยเนี่ยเห็นเม็ดอาร์ตหมดเลยไหมคุ้มมากเลยนี่คือตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดไม่มีนี่ติดเพิ่มเพราะมันแรงขึ้นเราแบบไปขยายสู่โอเวอร์ฮอลใหม่ทำใหม่ให้มันดีขึ้นช่วงล่างอย่างที่บอกช่วงล่างทำใหม่หมดนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับปรับดัดทรงนะครับทำเตาทำอะไรใหม่หมดนะครับเกียร์เกิร์ทำใหม่หมดต้องบอกว่าคันนี้สมบูรณ์แบบมากเดี๋ยวลองไปเทสรถกันหน่อยดีกว่าแตกเบาๆป่ะเดี๋ยวพาไปลองรถนี่ค่ะซ้อน3นะมันเพอร์เฟคมากแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องแรง L16 นี่แรงมากแต่บางคนเขาก็จะเก็บพวก L18 ก็คือเครื่อง 1,800 นั่นเองหรือไม่นะบางคนก็จะเปลี่ยนแบบเป็นตัวใหม่ไปเลยก็คือเหมือนนิสสันตัวใหม่ที่เอาไปใส่กับพวก R36 แรงๆก็เหมือนคันที่แล้วของเราอันนั้นนี่คือเจ้าของรถนี่คือเขาแบบวางเครื่องตัวใหญ่เลยเป็นแบบว่าหัวฉีดแล้วนั่นคือแรงแบบโหแบบแรงมากความไวทำได้สูงสุดประมาณน่าจะ150สบายๆมันอ่ะโคตรมันอ่ะแล้วขับดีมากมันเกาะถนนแต่ว่าดูจากภายนอกก็ขับแล้วดูเท่เป็นสีประตูที่เท่มากนี่แค่เกียร์สามนะยังไม่อยากให้คิดถึงเกียร์สี่เดี๋ยวล้อหลังมันจะไปก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่ว่ารับทุกช่วงเกียร์จริงถ้าทำรถดีๆมันก็ขับสบายต้องบอกเลยว่าถ้าพี่ทำมาแบบถ้าคนทำรถคลาสสิกแบบนี้ทำจนจบทุกอย่างช่วงล่างเครื่องยนต์เนาะมันก็กลายเป็นเหมือนนั่งเหมือนรถใหม่เหมือนรถใหม่เลยใช่ครับเห็นไหมแอร์เย็นหมดออกทุกรูและนี่นะครับก็คือรถนะครับที่ฟิล์มมารีวิวนะครับดัสสันบูเบิร์ด510คุณเชื่อนะครับว่าคนที่รักในการสะสมรถคลาสสิกคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันครับที่คุณสะสมไปแล้วจะไม่รู้สึกเสียดายเงินเลย1คือราคาขึ้นในทุกๆปีครับแล้วก็2คือขับสบายนะครับสมรรถนะรถดีมากรูปทรงรถสวยงามนะครับแล้วก็เป็นรถที่เวลาเราขับไปไหนออกทริปไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับคันนี้รับรองโอ้ยร้อนแดดแรง
เมื่อสีที่ใครจะมาจอดตากแดดแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากฟ้าขึ้นแล้วมือยังพองอีกอ่ะนี่คือดัสสันบูเบิร์ดนะครับรับรองเลยว่าคันนี้คุณผู้ชมได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้ผมก็ขายนะครับอยู่ในเพจนะครับของคลาสสิกบอยใครสนใจนะครับเข้าดูรถได้นะครับแล้วก็ใครรักใครชอบรถคลาสสิกนะครับมีปัญหาอะไรอยากถามข้อสงสัยอะไรชุดแต่งตรงไหนหาไม่ได้ไปซ่อมที่ไหนทำสีที่ไหนถามเข้ามาในเพจของเราครับก็จะมีทีมงานแอดมินนะครับคอยดูแลคุณผู้ชมทุกคนอยู่อย่างน้อยก็ถือว่าให้รายการนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงทุกท่านนะครับที่รักรถคลาสสิกเพราะว่าชมรมรถคลาสสิกเนี่ยต้องบอกครับมันต้องอยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจจริงๆครับใครรักใครชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการคลาสสิกบอยด้วยนะครับรายการจะได้มีกำลังใจในการสรรหารถต่างๆมารีวิวกับผู้ชมต่อไปเทปหน้าผมบอกเลยว่าเป็น EP ที่คันนี้ผมชอบที่สุดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโฟล์คที่เก่ามากเขาเรียกว่าเป็นโฟล์คหน้าจอเปียโนเป็นยังไงติดตาม EP หน้าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ